โลสได้กลับมาถึงบ้านด็อกเตอร์ก็บอกไปว่าตอนนี้เธอนั้นได้ห่างจากบ้านไปทั้งสิ้น12ชั่วโมงโลสก็กำลังคิดอยู่ว่าไอ้เวลา12ชั่วโมงนี้เธอจะแก้ตัวกับแม่อย่างไงดีและโลสนะครับก็รีบวิ่งกลับขึ้นไปหาแม่ที่มีชื่อว่า Jackie. แจาก็กกี้ในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็ได้เห็นประกาศคนหายนะครับซึ่งประกาศคนหายนี้ก็คือโรสนั่นเองด็อกเตอร์จึงรีบวิ่งไปตามหาโรสซึจนั้นจักที่โลสนะครับพบแม่นะครับก็ปรากฏว่าแม่ของเธอนตะลึงเป็นอย่างมากครััับบ,าาบททที่่ลลกกกสาาาาาาววววนนนนน้้้้้้มแแจงงงเอออครรรรดดดด็ิิิขขโณผพ โรสนั้นไม่ได้หายเป็นเวลาทั้งสิ้น12ชั่วโมงแต่เป็น12เดือนต่างหากก็คือ1ปีต่อมานะครับแจ็กกี้นะครับก็ได้โทรแจ้งตำรวจเพราะเธอไม่เชื่อคํากล่าวอ้างของโรสที่บอกว่าเธอนั้นได้ออกเดินทางเพราะว่าพาสปอร์ตของโรสนั้นยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยดรจึงอธิบายว่าเขานั้นจ้างโรสให้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางตำรวจจึงถามว่าไอาการที่บอกว่าจ้างเป็นเพื่อนร่วมทาง,างหมายถึงมีความสามัน์ในเชิงชู้สาวกันหรือไม่ดกรกับโรสจึงตอบพร้อมกันว่าไม่หลังจากนั้นครับแจ็กกี้นะ ออมาโรสกับด็อกเตอร์นะครับก็ได้ไปนั่งกอกลุ่มคุยกันบนหลังคานะครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับโรสไปว่าเขาไม่เคยโดนแม่ของเพื่อนตบเลยตลอด900ปีในระหว่างที่พวกเขานั้นกําลังขําควรนกันอยู่นั่นเองก็มียานอาวกาศนะครับพุ่งผ่านหน้าของพวกเขาไปยานอาวกาศนะครับได้พุ่งเฉียดนาฬิกาบิ๊กเบนและตกลงลงในแม่น้ําด็อกเตอร์กับโรสนะครับพยายามที่จะไปเยี่ยมที่เกิดเหตุแต่การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากครับโรสจึงแนะนําให้ด็อกเตอร์ใช้ทาดิสในการไปด็อกเตอร์จึงบอกว่าทุกคนบนโลกตอนนีีนะออี้้้้้่่่าาางงเเเเมมออททฟพจะหลยิิกดว พวกเขาเอาทาดิสออกไปแล้วก็มันจะเป็นการดูไม่ดีซึ่งด็อกเตอร์ก็แนะนําให้กลับบ้านไปดูข่าวทางโทรทัศน์นั้นจะดีกว่าในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์ก็พยายามดูข่าวครับและภาพก็ตัดมาที่นายพลเอสคิวที่เข้าไปยังโรงพยาบาลเพื่อดูมนุษย์ต่างดาวว่าหน้าตาเป็นเช่นไรซึ่งในขณะที่เขาดูมนุษย์ต่างดาวเสร็จนั้นเองหมอก็ได้ถามนายพลเอสคิวไปว่าจริงหรือเปล่าที่นายกรัฐมนตรีนั้นหายตัวไปแลใ,ในจังหวะนั้นเองครับภาพก็ตัดมาที่สภาของอังกฤษนะครับ ตอนนี้เลขาที่การที่มีชื่อว่ากรีนโดยแพรเสโจนนะครับซึ่งเป็นสสกับอินดรานะครับก็ได้ขอให้กรีนนะครับรักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจังหวะนั้นเองครับทางบ้านของโรสนะครับก็ทําการจับปาร์ตี้ต้อนรับโรสกลับมานะครับด็อกเตอร์นะครับที่ไม่ชินกับการอยู่ร่วมกับมนุษย์ครับจึงเดินออกมาจากปาร์ตี้และโรสนะครับที่เห็นด็อกเตอร์เดินออกมาข้างนอกนะครับเธอจึงเดินตามออกมาด้วยด็อกเตอร์ก็เลยบอกไว้ว่าเขานั้นไม่ชินกับการเป็นมนุษย์เอาเสียเลย และหลังจากนั้น,นะครับด็อกเตอร์ก็จะขอออกไปเดินเล่นนะครับโดยให้กุญแจทาดิสกับรถเอาไว้แใ,ในจังหวะนั้นเองครับมิกกี้นะครับก็ได้เห็นด็อกเตอร์เข้าในทันที มิกกี้นะครับมิกกี้นะครับได้ไล่ตามด็อกเตอร์ไปแต่ด็อกเตอร์นั้นก็ได้เข้าไปในทาร์ดิสไปไปที่เรียบร้อยแล้วทาร์ดิสก็ได้หายไปและด็อกเตอร์นะครับก็ไปโผล่ในโรงพยาบาลที่มนุษย์ต่างดาวนั้นถูกกักตัวไว้แต่บังเอิญนะครับด็อกเตอร์นะครับเดินผิดครับเข้าห้องทหารไปจนได้ซึ่งทหารนะครับที่เห็นด็อกเตอร์เข้ามาก็กเตรียมที่จะชักอาวุธยิงด็อกเตอร์ในทันทีแต่ปรากฏว่านะครับด็อกเตอร์นั้นได้ยินเสียงกรีดดังมาจากในห้องเก็บศพด็อกเตอร์ไปนะครับก็พบกับหมอนะครับ และในขนาดนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้สั่งเราทหารให้ให้ไปออกตามหาเอเลี่ยนซึ่งเราทหารก็ยังงงๆอยู่ครับว่าไอ้นี่มันเป็นใครวาทำไมมันถึงมาสั่งเราแต่ก็เสือกทําตามด้วยนะครับหลังจากนั้นเองด็อกเตอร์นะครับก็ได้พบเอเลี่ยนนะครับซึ่งมันมีลักษณะหน้าตาเหมือนหมูซึ่งมันนะครับก็ได้วิ่งออกมาข้างนอกนะครับวิ่งไปหาทหารซึ่งทหารนะครับเห็นว่ามีหมูวิ่งมาครับก็ตกใจครับยิงปืนใส่มันตายในทันทีครับซึ่งด็อกเตอร์ก็ได้บอกไปว่ายิงมันทําไมไอ้นี่นะมันแค่กลัวเฉยๆ นายกรัฐมนตรีครับตอนนี้นะครับนายพลแอสคิวนะครับก็ได้เข้ามาพบกับกรีนและกับพักพวกอีก2คนนะครับนายพลแอสคิวเขาก็ได้เชงใหญ่เลยครับพวกแกนะมันไม่ทําอะไรเลยวันๆเอาแต่แต่มุดหัวซึ่งตอนนี้ครับทั่วทั้งอังกฤษนะครับกำลังอยู่ในจลาจนเขาจึงมาที่นี่ครับเพื่อที่จะประกาศกฎอายการศึกแต่ป้ากฏว่ายังไม่ทันได้ประกาศกฎอายการศึกเลยครับกรีนนะครับและพักพวกนะครับก็ได้เปิดทําการลูดซิปที่หน้าผาออกครับแท้จริงดังนั้นล่างมนุษย์ที่สวมอยู่นั้นมีล่างเอเลี่ยนซ้อนทับอยู่ข้างใน แลาเราเอเรียนะครับก็ได้ค่า SQ ใน,นทันทีแต่หารู้ไหมครับว่าแพรเรียสโจนนั้นได้แอบเข้ามาในห้องอยู่ก่อนแล้วและเธอนั้นก็ได้เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดตัดภาพมาที่โรงพยาบาลในห้องดับจิตหลังจากตัวจร่างกายเสร็จแล้วนั้นด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับหมอไปว่าแท้จริงแล้วนั้นไอ้หมูนี่นะมันเป็นหมูที่เกิดอยู่บนโลกมันได้ถูกผ่าตัดสมองและใส่สมองใหม่เข้าไปมันจึงสามารถเรียนรู้ได้ และยังไม่พอแค่นั้นครับมันยังถูกจับยัดติดยานเอเลียนมาตกอยู่ในแม่น้ําเทมซึ่งแท้จริงแล้วนะนี่เป็นการจัดฉากครั้งมโหฬารเลยซึ่งการที่เอเลียนจะจัดฉากแบบนี้ได้นั้นจะเป็นที่จะต้องอยู่บนโลกนี้มานานพอควรแล้วแนะงจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและเข้าทาดิสไปตัดภาพมาที่ที่บ้านของโรสตอนนี้นะครับมิกกี้นะครับก็ได้เข้ามาบอกกับโรสไปว่าโรสนั้นถูกทิ้งแล้วเนื่องจากว่าด็อกเตอร์กับทาดิสนั้นได้หายไปโรสที่ไม่เชื่อครับจึงเดินมาดูด้วยตัวเองและแจ็คก,กี้นะ ก็ปรากดว่าทาดิสนั้นก็ได้หายไปจริงๆครับมิกกี้นะครับก็พยายามที่จะบอกโรสไว้ว่าบอกแล้วว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่มันเชื่อถือไม่ได้ แต่ทันใดนั่นเองเมื่อลอสเอากุญแจออกมาและพูดชื่อทาดิสทาดิสก็กลับปรากฏตัวต่อหน้าลอสอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งโลสกี้และก็แจ็คกี้นั้นก็ได้เข้าไปข้างในและมิกกี้กับแจ็คกี้นะก็ได้ตะลึงไปอย่างมากครับว่าข้างในนะั้นมันใหญ่กว่าข้างนอกและหลังจากนั้นแจ็คกี้ก็ได้เข้าใจในทันทีครับว่าไอการที่ลอสนั้นหายตัวไปเป็นเวลา1ปีนั้นมันเป็นอย่างไรแจ็คกี้ที่รู้นะครับก็ได้วิ่งออกไปข้างนอกในทันทีตอนแรกลอสก็เตียยที่จะไปตามแม่ของเธอครับแต่ว่าแต่ว่าดด็็ออกเเเเเเรรรรนนนนนนะคัั้จงหหล่่าาาาาายยีีทมมปโ สิชั่วโมงก่อนยานเอเลียนตกนั้นยานเอเลียนได้พุ่งเข้ามาบนโลกแล้วทีหนึ่งและมันก็ได้พุ่งออกไปนอกโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วนกลับเข้ามาใหม่เพื่อที่จะจับฉากการที่ยานตกด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้มีเอเลียนแฝงตัวอยู่ในพวกเราแล้วและมิกกี้นะครับก็ได้่นกับด็อกเตอร์ไปด้วยว่าไอ้ด็อกเตอร์นี่มันทำลายชีวิตเขาเขาถูกตำรวจจับไปสอบสวน5ครั้งเลยทีเดียวจังหวะนั้นเองครับตัดภาพมาที่ในสภาตอนนี้ครับล่างของเอสคิวเยก็ถูกเอเลียนนั้นสวมใส่เปพิธีเรียบร้อยแล ซึ่งอินดาบ,บอกว่าตอนนี้มีการประกาศใช้มาตราเกา้าไปที่เรียบร้อยแนละ้วซึ่งมาตรา9กานะครับก็คือจะประกาศใช้ก็ต่อเมื่อมีมีเหตุด่วนเหตุร้ายจากต่างดาวประเภทเอเลี่ยนนี่แหละครับซึ่งมาตราเกานี้นะั้นจะอนุมัตใช้ก็ต่อเมื่อดออรนั้นได้มาอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งสาเหตุที่ใช้มาตรา9กานะครับก็เพราะว่าแจ็คกี้นะครับดันไปเห็นโฆษณาในทีวีนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีการพบเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเอเลี่ยนแล้วก็จะต้องรีบแจ้งทางการในนทีซึ่งแจ็คกี้ก็โทรแจ้งในันทีครับบอกว่าไอ้ จะต้องเปิดใช้มาตรากาเพราะว่าด็อกเตอร์นั้นได้อยู่ที่นี่แล้วนายด็อกเตอร์นะครับก็ได้เห็นองค์กรยูนิตนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งมาเพื่อจัดการวิกฤตเหตุการณ์เอเรียนี้โดยเฉพาะเตอร์นะครับก็ได้ซี้กับคนในองค์กรนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่คนในองค์กรนี้ด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าก็ไม่น่าจะจําเขาได้ครับเนื่องจากว่าเขานั้นได้เปลี่ยนหน้าตาไปแล้วเตอร์นะครับออกมาข้างนอกพร้อมกับโรสและก็มิกกี้นั้นก็ปรากฏว่าได้มีเฮลิคอปเตอร์กับ รถถังรดหุ้มเกาะจจานวนมากครับมาที่เขาพวกเขานะครับก็เลยชวนให้ด็อกเตอร์นะครับเข้าไปประชุมกับกลุ่มยูนิตด,ด้วยและหลังจากที่ด็อกเตอร์นะครับได้มาถึงสถานที่ประชุมนั้นก็มีสื่อมวลชนจํานวนมากครับเข้ามาถ่ายรูปด็อกเตอร์ราวกับว่าเป็นคนดังซึ่งพอเข้าไปข้างในนะครับอินดรานะครับก็ได้ให้ไอเดียก,กับด็อกเตอร์ซึ่งด็อกเตอร์ก็ขอให้โรสนั้นเข้าไปด้วยได้ไหมซึ่งอินดาก็บอกว่าไม่ได้ครับเพราะว่านี่มันเป็นกฎและแม้แต่ตัวอินดราเองก็ไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันและด็อกน,กนัที จะไม่เข้าไปถ้าเกิดว่าโรสไม่ไปด้วยต่จังหวะนั้นเองครับแพริสโจนนะครับก็ได้เข้ามาและบอกกักบด็อกเตอร์ว่าเดี๋ยวโรสนั้นะเธอจะดูแลให้เองและด็อกเตอร์นะครับก็ได้เข้าไปประชุมอย่างสบายใจในในจังหวะนั้นเองครับแพริสโจนนะครับก็ได้เข้ามาคุยกับโรสและบอกไปว่าเธอน,นั้นได้เห็นเหตุการณ์สยดสยองกับการฆ่านายพลเอสคิวและสวมสาย่างของเขาซัดเดินสำรวจล่อๆห้องสักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าศพของนายยศธรรมบุญตีนั้นก็ได้ลอยออกมาจากในในจังหวะนั้นเองครับอินดาก็เข้ามาครับได้ได้เห็น,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 หนี้เ ดอ็อกเรก็บอกทฤษฎีของเขาไปก็เป็นทฤษฎีที่ว่ายานเอเลียนยนั้นไปนกรจัดฉาดนั่นแหละครับแต่ป้าก็ว่ากรีนและพักพวกอีกคนนะครับก็ได้อยู่ห้องด้วยเช่นเดียวกันกรีนนะครับได้ยืนขึ้นแนละบอกกับดรไปว่าพวกแกติดกับฉันแล้วดีนะที่พวกแกนั้นใส่ไอเดียการ์ดอยู่เพราะว่าจะได้ระบุตัวสดไปง่ายหลังจากนั้นกรีนก็ได้กดสัญญาณและไอเดียการ์ดก็เริ่มทํางานช็อตไฟฟ้าใส่ทุกคนในห้องรวมไปถึงตัวดอร์เองด้วยในจังหวะนั้นเองครับ Green, กับเพื่อนอีกห, <cko ier S 1> หนึ่งคนก็ได้ท <decent. S 2> I mean, so, ําการการถอดหนังของมนุษย so, 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 ์ออกมาเพี่เผยให้เห็นร่างของมนุษย์ต่างดาวและไม่เพียงแค่นั้นครับในห้องของนายกรัฐมนตรีนั่นเองก็ได้มีมนุษย์ต่างดาวที่แฝงตัวเข้ามาด้วยอีกหนึ่งคนก็ถอดชุดเช่นเดียวกันครับและยังไม่พอครับหน้าบ้านของโลสนะครับซึ่งแม่ของโลสที่มีชื่อว่าแจ็กกี้นี่ก็ได้ถูกตำรวจสอบสวนด้วยครับซึ่งตำรวจนี้เองก็เป็นเป็นพัคพวกของมนุษย์ต่างดาวด้วยเช่นเดียวกันสังเกตเง่ายครับใครที่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับก็คือจะรูปร่างอ้วนนนเเป็ิศษะครับ หลังจากที่พวกเอเลียนนั้นทำการช็อตไฟฟ้าใส่ทุกคนในห้องรวมกระทั่งถึงตัวด็อกเตอร์ด้วย พวกมันก็ได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับว่าพวกมันนั้นคือซาลีทีนแต่ในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์ครับด้วยความที่ว่าเขานั้นไม่ใช่มนุษย์ครับกระแสไฟฟ้าแค่นี้มันทําอะไรด็อกเตอร์ไม่ได้หรอกด็อกเตอร์นะครับจุดนึงเอาคีย์การ์ดที่มันติดไฟฟ้านั้นออกมาแล้วก็ไปแปะไว้ใส่ซารีทีนปรากฏว่าเมื่อช็อตไฟฟ้าใส่ซาลีทีนตัวหนึ่งครับตัวอื่นๆก็โดนช็อตไฟฟ้าไปด้วยครับรวมไปถึงไอ้ตัวอ้วนข้างๆด้วยและยังไม่พอครับตัวที่ไล่ลา่าแจ็คกี้นะครับกับตัวที่ไล,ล่ว, Hair, วย แจ็คกี้นั้นออกไปข้างนอกแต่มิกกี้ก็ตื่นเต้นไปอยางมากครับที่เขาได้เจอมนุษย์ต่างดาวเป็นครั้งแรกก็เลยขอถ่ายรูปไปทีหนึ่งเมื่อด็อกเตอร์ชอบไฟฟ้าเสร็จครับเขาก็ได้วิ่งหนีออกมาข้างนอกด็อกเตอร์นั้นได้ไปบอกให้เราทีมรักษาความปลอดภัยรีบขึ้นไปข้างบนในทันทีเพื่อที่จะกําจัดมนุษย์ต่างดาวแต่ปรากฏว่านะครับมนุษย์ต่างดาวทั้ง2ตัวที่โดนชั่ไฟฟ้าอยู่นั้นก็ได้สลัดหลุดขึ้นมาครับกมรีบใส่ชุดของนายพลอย่างรวดเร็วและเมื่อเปิดประตูเข้ามาครับเราทหารนะครับก็สัง แล้ตาและทหารก็เชื่อกรีนมากกว่าที่จะเชื่อด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์นะครับจึงได้รีบวิ่งหนีทหารมายังข้างล่างในจังหวะที่ทหารกำลังจะจับด็อกเตอร์ได้นั่นเองประตูลิ้งก็เปิดออกมาเสียก่อนครับด็อกเตอร์ก็ได้เข้าไปในนั้นได้หน,น,นีออกไปได้ในจังหวะนั้นเองครับแฮร์เรียสและก็โรสนะครับก็ยังโดนไล่ตามอยู่นั่นเองซึ่งเขานะครับก็หลบหนีเข้าไปยังสำนักงานที่อยู่ในชั้นบนในจังหวะนั้นเองครับกรีนนะครับกับนายพลแอสคิวก็ได้เข้าร่วมกันไล่ล่าร่วมก,กันกับตัวที่ไล่ล่่่่ลลลลาาาแแฮเเรรรรรรรีีสสกกกกกกัััััััััับบบบบโโโโนน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 หะะะคคใขขณทพพว้้้้้งจดจดดดไ็็อออต์ผมม เพื่งฉีดไล่เอเลี่ยนหนีไปและเมื่อเราสซรีทีนะครับไล่ตามด็อกเตอร์ไปด็อกเตอร์ก็ได้หยิบขวดเหล้ามาขู่เขาบอกว่าขวดเหล้านี้มันมีแอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้แล้วก็อด็อกเตอร์ติดไฟแล้วก็มันจะกลายเป็นระเบิดในทันทีแะสเรีทีนก็ได้ฉเฉลยว่า ชื่อสลีทีนั้นมันไม่ใช่ชื่อของเผ่าพัานธุ์ของพวกเขาแต่เป็นชื่อของตระก,กูลของพวกเขาต่างหากซึ่งพวกเขามาที่นี่ด้วยเหตุผลทางธุรกิจแต่ด็อกเตอร์ก็สัมผัสได้ว่ามันกำลังจะโจมตีด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์เลยทําการเปิดสวิตช์ห้องคุ้มกันทําให้หน้าต่างประตูรครับเกินล็อกขึ้นมาทันทีกลายเป็นห้องพิเศษของคณะรัฐมนตรีซึ่งแฮร์รี่นะครับก็เลยบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในอังกฤษแล้วซึ่งสลีทีนะครับ เมื่อรู้ว่าไม่สามารถจัดการด็อกเตอร์ได้นะครับพวกมันเลยกลับไปใส่ชุดรัฐมนตรีและเตรียมที่จะประกาศต่อสถานการณ์ต่อสายตาชาวโลกและภายนอกนี่เองครับก็มีเหล่าคนใหญ่คนโตนะครับเข้าไปยังห้องรัฐสภาซึ่งคนเหล่านี้นะครับคาดการว่าน่าจะเป็นเอเลียนอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่มิกกี้กับแจ็กกี้ครับตอนนี้พวกเขาสามารถหาทางกลับเข้ามายังแฟลตที่พวกเขาได้อาศัยอยู่ได้สาเร็จแต่สลิทีนนะครับที่ปลอมตัวเป็นผู้บัญชาการตํารวจก็ยังไม่ล้มเลิกในการค้นหาแจ็กกี้ครับพวกด้วยการดมกลิ่นอยู่ในจังหวะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับได้วาง ศพของนายกรัฐมนตรีและอินดราเอาไว้ในตู้และตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีโลสจึงสงสัยว่าทลิทีนนั้นสามารถสามารถเอาตัวเองยัดเข้าไปในผิวหนังมนุษย์ได้อย่างไรดตรจึงอธิบายว่าปอคอที่สวมใส่มันสามารถบีบอัดพวกเขาให้หดเล็กลงได้แต่ต้องนําไปสู่การแลกเปลี่ยนที่ว่าก๊าซที่ทําให้พวกเขาเกิดอาการท้องอืดผู้นักยก็คือว่ามันจะท้องอืดตลอดเวลานั่นแหละครับแต่ผิวหนังของนายกรัฐมนตรีนั้นมีขนาดเล็กเกินไปแม้พวกมันจะบีบอัดแค่ไหนมันก็ไม่สามารถยัดตัวเข้าไปได้ในจังหวะที่พวกเขากําลังสนทนนนนาาากกัััออยยยู่่่เงงงสส็ได้สส้ววพมุษ์ต วันนี้มันสามารถยิงนิวเคลียร์ได้หรือไม่ซึ่งแฮร์รสก็บอกว่าการยิง New Care นิวเคลียร์นันนะมันจะเป็นต้องมีรหัสการปลดล็อกอาวุธนิวเคลียร์ Care, ซึ่งอยู่ในมือของสหรประชาชาติต้องให้สหรประชาชาตินั้นเป็นคนลงมติเสียก่อนถึงจะสามารถยิงระเบิดนิวเคลียร์ได้แต่ในจังหวะน,นั้นเองครับโทรศัพท์มือถือของโรสนะครับก็ได้ส่งเสียงดังซึ่งทนที่โทรมานะครับก็คือมิกกี้นั่นเอง มิกกี้เขาได้บอกไปว่าตอนนี้เขาอยู่ในครัวกับแจ็คกี้นะครับซึ่งแจ็คกี้นะครับก็กำลังโดนเอเลี่ยนสลีทีนั้นไล่อยู่แต่ตอนนี้พวกเขาได้สลัดมันหลุดไปแล้วแต่ในขณะนั้นเองครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้แย่งโทรศัพท์นะครับไปจากรถและได้พูดคุยกับมิกกี้ในทันทีซึ่งด็อกเตอร์นะครับขอให้มิกกี้ไปที่คอมพิวเตอร์และเข้าสู่เว็บไซต์ของยูนิตซึ่งมิกกี้ก็บอกว่ามันจะเป็นต้องใช้รหัสผ่านครับด็อกเตอร์ก็เลยบอกไปว่ารหัสผ่านนั้นก็คือควายหรือก็คือบัฟฟาโล่นั่นเอง แจ็คกี้นะครับก็ได้ยังโทรศัพท์ไปแล้วขอพูดคุยกับด็อกเตอร์แจ็คกี้ถามด็อกเตอร์ไปตรงๆเลยครับว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นั้นสามารถสัญญากับเธอได้หรือไม่ว่าจะให้โรสนั้นปลอดภัยซึ่งด็อกเตอร์ก็ไม่ได้รับปากอะไรครับมีแต่ได้แต่เงียบนั้นเมื่อเข้าไปครับมิกกี้ก็พบสัญญาณว่ายานอาวกาศของซาลีทีนในทะเลเหนือนั้นกำลังพุ่งสู่อากาศซึ่งตอนนี้เขากําลังจับสัญญ,ญาณได้ซึ่งด็อกเตอร์นะครับก็เลยขอให้มิกกี้นะครับวางโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆหน่อย ที่เขาจะได้ฟังสัญญาณแต่ในจังหวะนั้นเองครับก็มีคนนะครับมากดกระดิ่งบ้านซึ่งไอคนที่มากดกระดิ่งบ้านก็คือสลีทีนที่ปลอมตัวเป็นสารวัตรนั่นเองในจังหวะนั้นเองครับดรก็พยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสลีทีนครับเพื่อที่เขาสามารถระบุได้ว่ามันเป็นสปีชีอะไรและจุดอ่อนของพวกมันนั้นคืออะไรึ่งดรก็ได้วิเคราะห์นะครับถึงการสลายการสลายตัวของแคลเซียมและการมีกลิ่นปากของมันซึ่งดรนะครับก็สามารถจํากัดขอบเขตได้ครับว่าดาวดวงนั้นคืออะไรซึ่งชื่อ เรียกว่าารีทีเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับและดรระบุว่าพวกมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแคลเซียมที่จะถูกบีบอัดให้เล็กลงในขณะที่สารีทีนกำลังอรารวาสในแฟลตของแจ็คก,กี้อยู่นั้นดกรก็ได้บอกให้พวกเขานั้นรีบไปห้องครัวโดวยเร็วและหาอะไรก็ได้ที่มีน้ำส้มสายชูอยู่ในนั้นแจ็คก,กี้เลยเทอ,อาหารดอนนะครับใส่ถ้วยตวงให้ได้มากที่สุดและคว้าส่วนผสมนั้นใส่สารีทีนครับและกดแอซิติกนะครับได้ทําปฏิกิริยากับสิ่งมีชีวิตสารีทีนแล้วมันก็รรระะเบบิิดดออออกภภาาาาาาพมทีี่่ถนนนนนนนวงสสตตใาคคาััฐซึ้ ซาลิทินตัวอื่นฮะก็สัมผัสได้ว่ามีซาลิทินตายไปนหนึ่งตัวแต่พวกเขาก็ไม่ได้สะทกสะานอะไรครับและยังมาปาใส่ต่อสื่ออีกว่าการที่มีผู้เชี่ยวชาญตายด้วยน้ำมือมนุษย์ต่างดาวนั้นพวกเขาจะเป็นต้องรีกรอให้องการสาป,ประชาชาติผ่านมติปล่อยรหัสนิวเคลียร์ให้กับอังกฤษนั้นได้เปิดการโจมตีต่อยานแม่ของมนุษย์ต่างดาวซึ่งมิกกี้กำลังฟังถ่ายทอดสดอยู่ครับซึ่งมิกกี้ก็ครับก็ได้เล่าเหตุการณ์การถ่ายทอดสดนั้นให้กับด็อกเตอร์ฟังซึ่งด็อ,อกเกกนนตอร์ ใส่ที่อื่นเพื่อเปิดสงครามโลกที่3อย่างแน่นอนแต่เมื่อดเรเปิดห้องนะครับ <c oughs> ก็ประเอิญ <c oughs> เ,เจอเข้ากับซาลิทีนที่เหลืออยู่ครับ <c oughs> ซึ่งซาลิทีนก็ยังบอกอีกว่าเป้าหมายของพวกเขาก็คือทําให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3 <c oughs> เพื่อที่ซาลิทีนนั้นสามารถขายกรรมตภาพลังสีของโลกนะครับให้กับก,บกาแล็กซี่ได้เพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงซึ่งดกรนะครับก็บอซาลิทีนว่าจะหยุดพวกเขาให้ได้อย่างแน่นอน และด็กเตอร์ก็ได้ทําการปิดประตูอีกครั้งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับแจ็กกี้นะครับก็ได้โทรหารดออรอีกว่าเขายังไม่ได้รับคําตอบจากดกเรเลยว่าสามารถรักษาชีวิตโรสไว้ได้หรือไม่ซึ่งดรนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเขาสามารถช่วยโลกได้แต่ไม่รับประกันว่าโรสนั้นจะปลอดภัยซึ่งโรสก็ยินดีนครับที่จะให้ดรนั้นลงมือทําเลยเพื่อที่จะช่วยโลกนี้เอาไว้ได้ดรนะครับเลยตัดสินใจนะครับให้มิกกี้นะครับใช้รหัสผ่านบัฟฟาโลอีกครั้งหนึ่งเพื่ ระบบของกองทัพเรือมิกกี้นะครับจึงสั่งให้เรือนำนานนครับยิงขีปนาวุธนะครับเข้าไปในเมืองณนะถนนดาวนิ่งหรือก็คือที่ที่ด็อกเตอร์อยู่นั่นเองนนในจังหวะนั้นเองครับเราซิลิทีนก็มารวมตัวในห้องของนายกนะครับซื้อเพื่อที่จะฟังมติของสหรประชาชาติซึ่งตอนนี้พวกมันก็ไม่สนใจขค่นั้นครับจึงได้ถอดชุดและรอ แต่ปากฏกว่าเราทหารในนั้นครับก็ตัวพบสัญญาณมิสไซล์พุ่งเข้ามาจึงรีบวิ่งขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อที่จะแจ้งเราผู้นําว่ามีกีปานามุติมารีบอพยพเลยแต่พอเปิดเข้าไปครับก็ปปากฏว่าพวกสลีทีนั้นลืมใส่เสื้อครับซึ่งทหารก็กลัวเป็นอย่างมากครับปิดประตูหนีในทันทีซึ่งสลีทีนะครับก็พยายามนะครับที่จะใส่เสื้อกับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ทันเลยครับตอนนี้ตอนนี้ครับมิสไซล์ได้มาถึงไปไปที่เรียบร้อยแล้ว แต่มิสไซน์นะครับก็ได้ทําการระเบิดถนนดาวนิ่งในทันทีซึ่งด r ร์แฮร์ริเอและก็โรสนั้นไม่เป็นอะไรครับเพราะพวกเขาอยู่ในห้องที่มีเกราะป้องกันแข็งแกร่งที่สุดในอังกฤษหลังจากนั้นครับแฮร์ริเอก็ได้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเหตุการณ์รลายนั้นได้ผ่านไปหมดแล้ว แต่ดรนะครับก็ยังบอกกับแฮร์รีอีกว่าเธอนั้นสมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปนะซึ่งดรก็นึกขึ้นได้ครับว่าแฮร์รีโจนนี่ทำไมชื่อมันคุ้นๆนักเพราะว่าแฮร์รีโจนนะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคต3สมัยติดต่อกันโรสได้กลับไปแฟลตของเธอครับเพื่อที่จะตามดูโทรทัศน์โรสจึงได้คุยกับแม่ครับบอกว่าเธอนั้นอยากไปปรนภัยกับดรซึ่งแม่ของเธอนะครับก็ไม่ยินดีเป็นอย่างมากครับแต่ด้วยการเกลี้ยกล่อมนะครับทำให้แม่ของโรสที่มาเขียนก ของเขาว่าแบดวูฟนี่ให้ทําความสะอาดซะและก่อนที่ด็อกเตอร์จะไปครับดอกเตอร์ได้เดินไปหามิกกี้แล้วมอบแผ่นซีดีอันหนึ่งให้ซึ่งแผ่นซีดีนี้ครับเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อจะลบล่องลอยการปรากฏตัวของดอกเตอร์นั้นในโลกอินเทอร์เน็ตอเลสกับมิกกี้แล้วก็แจ็คกี้นั้นได้บอกลากันโลสเข้าไปในถาดดิสพร้อมที่จะระจนภัยกับดร์ในครั้งต่อไป